ยังอยู่กับบรรยากาศของสงกรานต์นะครับมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นที่หน้าจอทีวีและที่หน้าตาของเราเกิดอะไรขึ้นลุงตู่อยู่ในตำแหน่งมาเป็น10ปีเราไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้นี่ความเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนไหว้พระสักแป๊บเดียวเดินรุดๆออกมาที่ถนนข้าวสารมาเล่นสาดน้ำกับพี่น้องประชาชนของจริงตอนแรกคิดว่าไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าตู่ก๊อปปี้ก๊อปปี้โชว์เจอบ่อยใครๆก็คาดคิดว่าแบบนั้นฮะก๊อปปี้โชว์สุดท้ายแล้วตัวจริงฮะตัวจริงลงมาเล่นน้ำเองชาวบ้านก็เลยจัดให้สมศักดิ์ศรีถอยยาวเลยครับอยากเล่นน้ำสงกรานต์ชาวบ้านก็เลยต้อนรับอย่างสมศักดิ์ศรีรึดตัดให้เลยเต็มหน้าเลยอุ้ยนี่ไม่เกรงใจนายกเหรอไอ้สงการถนนข้าวสารไม่มีนายกเขามาในฐานะผู้สมัครขนาดคุณทิพนันเนี่ยพยายามอย่ายิงหน้าให้ยิงท้องนี่ปืนฉีดน้ำเนี่ยไม่ใช่ปืนจริงจะเป็นเล็งอะไรได้ขนาดนั้นยิงสาดไปแหละโหแล้วสาดไปสาดมาเหมือนมีแม่เหล็กยิงคือยิงมั่วๆพุ่งใส่หัวลุงตู่เจอแบบนี้เป็นประจำเลยฮะไม่น่าเชื่อว่านี่คือบรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วฉีดน้ำแบบนี้เอางี้ดีกว่าเวลานักข่าวถามธรรมดาลุงยังแบบเคืองๆอ่ะบางครั้งอ่ะน้ำโดนหน้าน้ำอัดหน้าน้ำอัดตาไม่ว่าไม่โกรธมาอีกมาดิมาอีกมาเลยคราวนี้ก็มาตามที่ลุงตู่อยากให้จัดเลยจัดแบบหนักๆจัดแบบเต็มๆเลยนะครับเท่ากับว่างานนี้ลุงตู่มาล็อกมาแลกเปียกและตอนแรกแกเดินมือเปล่าถ้าเดินมือเปล่าเพราะถ้าเดินมือเปล่ามีแต่คนสาดท่านแล้วท่านจะเล่นน้ำยังไงเขาว่าเล่นน้ำคือสาดกันละกันลูกน้องไปซื้อวิ่งไปซื้อปืนมาปืนใหญ่โอ้ยใหญ่เกินไปเว้ยเอาปืนเล็กหน่อยนะก็ได้ปืนพอเหมาะพอดีกับมือนะครับนี่คือบรรยากาศที่เราอยู่ในประเทศไทยมา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นลุงตู่มีภารกิจแบบนี้เลยและตอนแรกที่เดินมานะเหมือนกันที่คุณตั้งข้อสังเกตเลยพี่ครับคือแม้แต่ตำรวจไม่ทราบหมายนี้จริงเหรอไม่ทราบงานนี้ไม่ทราบหมายนี้ชุดรักษาความปลอดภัยเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่นาทีจริงเพราะฉะนั้นตำรวจไม่มีทางรู้ตำรวจที่อยู่เนี่ยประจำการอยู่เนี่ยสน.ชนะสงครามเฮ้ยมึงดูดิไอชุดก๊อปปี้โชว์แม่งมาเล่นเลยตะโกนบอกเพื่อนครับอ้าวเฮ้ยสักพักเดียวทำไมคนมันล้อมันเยอะจังวะเฮ้ยตัวจริงว่ะลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชา มาเล่นน้ำสงกรานต์ตัวจริงๆตัวเป็นคนโอ้โหนี่คือความเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นจริงๆลุงตู่ก็บอกว่าอย่าว่าแต่พวกท่านเซอร์ไพรส์เลยตัวของลุงตู่ก็เซอร์ไพรส์ไม่เล่นน้ำไม่ได้เล่นน้ำสงกรานต์มาครึ่งศตวรรษ50ปีไม่เคยเล่นน้ำตั้งแต่ท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารอ๋อไม่เคยเล่นเลยตั้งแต่ท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็อยู่ในค่ายทหารมาเนี่ยไม่เคยเล่นน้ำสงกรานต์เปียกปอนแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเป็นไงบ้างสดชื่นอันนี้ยิ่งอันนี้โดยเฉพาะดอกเนี่ยสดชื่นที่สุดเลยก็เป็นเพราะว่าลุงตู่พูดเองด้วยลุงตู่เปิดประเทศเร็วไงบรรยากาศก็เลยมีความสุขสมใจแบบนี้อ๋อให้เครดิตตัวเองหน่อยก็ทำงานจริงก็จะบอกจริงไงสนุกสนานตระการตากันไปนะครับหลายคนบอกว่าลุงตู่มาเมื่อวานนี้วันนี้คือวันที่15น่าจะเป็นงานสงกรานต์วันสุดท้ายของข้าวสารครับลุงป้อมวันนี้มีคนกระซิบลุงเฮ้ยเอาจริงดิเอาไหมจะดีเหรอก็เขาเป็นพวกปาดกันจะไปนี่คนนั้นปาดจะไปนั่นคนนี้ปาดผมว่าลุงป้อมมีที่ที่ดีกว่าเอาไปไหนอ่ะก็สงกรานต์ต้องมาเล่นนี่ดิสีลมเฮ้ยลงมาไม่ปิดไม่ในซอยไม่ปิดริมถนนซอย2ซอย4ต้องซอยไหนซอยเราชี้เท่าไหร่ลุงป้อมไป22ซอย2เหรอแต่ไปดีๆถ้าสมมุติถ้าลุงป้อมไประวังเจอไอ้2ไต้หวันมันโชกก้นนะท่านลุงป้อมจะได้ไปโกยคะแนนเสียงกลับมาลุงตู่ก่อนที่ลุงตู่จะมาเซอร์ไพรส์ที่ถนนข้าวสารนะครับลุงตู่แวะไหว้พระก่อนวันเดียวสุดเฟี้ยวเลยวันเดียว3วัดเลยครับไปวัดพิชัยญาติวัดหงแล้วก็วัดระฆังไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะไปหาคนไปเล่นน้ำกันบรรยากาศไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนสุดเซอร์ไพรส์จริงๆฮะนี่เท่ากับว่าถ้าหิมะตกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกละต้องประเทศไทยไม่มีอะไร ไม่เป็นไปไม่ได้โอ้ นายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยจะเล่นน้ำเลยนะคะนี่ยังลงไปเล่นน้ำกับชาวบ้านเลยครับอ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคาดว่าหลังจากนี้อะไรที่เราไม่ได้เห็นเราก็จะได้เห็นอีกมากมายเราจะได้เห็นรอได้เลยนะคะตั้งแต่ก่อนถึงวันที่14พฤษภาคมแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะกลับสู่สภาพที่เราอ๋อคุ้นเคยเหมือนเดิมละเหมือนเดิมอีหลอบเดิมเออ